อดีตวิศวกรได้ออกมาเปิดโปงคำสอนของวัดพระธรรมกายนะครับแล้วก็เปิดโปงว่ามีการล่อลวงในการขายบ้านที่ดินแล้วก็ทองคำแท่งน้ำหนัก20บาทชีวิตครอบครัวจะต้องพังสูญเงินกว่า10ล้านบาทจนทุกวันนี้จะต้องขอข้าวที่วัดกินครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณด้านหน้าประตู7วัดพระธรรมกายนายชาติชัยบำรุงสุนทรอดีตวิศวกรเคมีวัย62ปีห้อยป้ายกระชากหน้ากากธรรมกายเดินทางมายังบริเวณด้านหน้าประตูและก็กล่าวถึงหลักคำสอนของวัดพระธรรมกายว่าผิดหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงพร้อมทั้งได้ส่งหนังสือยื่นถวายฎีกาเรื่องความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสในชีวิตครอบครัวและการเงินจากการที่ภรรยาหลงศรัทธาคำสอนนอกพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายต่อราชเลขาธิการสำนักพระราชวังโดยให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งอ้างว่าตนอยู่ที่วัดแห่งนี้มา32ปีด้วยการชักชวนของภรรยาแต่ไม่เคยศรัทธามาตั้งแต่ต้นติดตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง DMC มาโดยตลอดเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ทำเป็นหนังสือวิภาควิชาธรรมกายและลัทธิธรรมชโยแห่งสำนักวัดพระธรรมกายด้วยสัพพวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเพราะเชื่อว่าวัดพระธรรมกายสร้างความเสียหายให้ครอบครัวของตนด้วยการปลุกกิเลสการโลภจุดประสงค์ที่มาเพราะต้องการอยากให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าวัดแห่งนี้เป็นพุทธเถียงครับ